คือการคัดกรองเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ที่ให้ความรู้นะครับประชาชนเกี่ยวกับการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองนะครับเช่นการคลำต่างๆโดยเฉพาะตัวเองหรือสามีหรือเวลาอาบน้ำอะไรพวกนี้ก็อาจจะคลำสะดุดแต่เราไม่ได้หวังหมายความว่าให้เขาวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งได้แต่ให้เขารู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแล้วล่ะที่เกิดขึ้นเช่นมีก้อนหรือมีเลือดออกที่หัวนมหรือมีน้ำที่ไม่ใช่เป็นเลือดก็ได้ที่หัวนมหรือบางคนคำที่รักแร้เนี่ยเอ๊ะมันมีก้อนเจ็บๆหรือก้อนอะไรก็ตามที่รักแร้ก็คือมีต่อมน้ำเหลืองโตที่รักแร้แล้วอันนี้เป็นลักษณะของมะเร็งที่ตามระยะของมันที่มีอาการแล้วส่วนที่ยังไม่มีอาการเนี่ยก็คือคนที่มีความเสี่ยงเช่นมีประวัติครอบครัวเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เราอยากจะให้เขามาเช็คโดยการคัดกรองด้วยเครื่องแมมโมแกรมกับอัลตราซาวด์เราจะแม่นยำได้ประมาณเกือบ 90% นะฮะที่จะพบมะเร็งเต้านมในระยะที่ยังไม่มีอาการเลยแล้วก็สามารถที่จะวินิจฉัยโดยการเจาะพิสูจน์ได้แล้วถ้าหากว่าพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมก็ทำการรักษาคือย้อนกลับไปเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคนว่าแมมโมแกรมเนี่ยมันอันตรายนะครับว่ามันจะทำให้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมซะเองแต่จริงๆแล้วเนี่ยแมมโมแกรมเนี่ยมันเป็นเครื่องเอ็กซเรย์เราสามารถที่จะฉายเอ็กซเรย์ที่ผ่านเต้านมเนี่ยแมมโมแกรมมันก็จะสามารถจะเห็นรายละเอียดของเยื่อบุต่างๆเยื่อต่างๆของเต้านมเนี่ยแล้วมะเร็งมันจะออกมาเป็นลักษณะของหินปูนนะจุดเล็กๆเนี่ยซึ่งมันสามารถจะวินิจฉัยได้โดยแมมโมแกรมส่วนอัลตราซาวด์เนี่ยมันเป็นเครื่องใช้อัลตราโซนิกอันนี้ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะสามารถจะเห็นเป็นก้อนเล็กๆซึ่งมะเร็งเนี่ยอาจจะมาตั้งแต่เป็นก้อนหรือเป็นหินปูนได้เพราะนั้น2อันเนี้ยมันจะต้องร่วมกันหรือบางทีถ้าหากว่าไม่แน่ใจก็ทำ MRI หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะตรวจคอนเฟิร์มได้ชัดเจนขึ้นอีกทีแมมโมแกรมเนี่ยมันเป็นเครื่องเอ็กซเรย์มันก็เหมือนกับเอ็กซเรย์ปอดถ้าเราทำทุกวันเนี่ยมันมีอันตรายแน่แต่แมมโมแกรมก็จะแนะนำว่าประมาณปีนึงนะครับหรือ2ปีครั้งหนึ่งก็จะไม่มีอันตรายใดๆปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งเต้านมเนี่ยต้องผ่านการผ่าตัดในมะเร็งเต้านมที่ยังรักษาได้นะครับการผ่าตัดจะเป็นหลักอันหนึ่งนะครับแต่ว่าการผ่าตัดอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถทำให้หายขาดได้ 100% นะครับเพราะว่ายิ่งมาช้าเนี่ยมะเร็งอาจจะเกินกระจายออกไปเข้าสู่กระแสเลือดเข้าสู่น้ำเหลืองและกระจายไปเกินกว่าเต้านมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาโดยการผ่าตัดนั้นเป็นการรักษาเฉพาะที่เท่านั้นเองก็คือเราเอาก้อนมะเร็งออกแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองที่อาจจะกระจายไปแล้วออกด้วยซึ่งการที่เอาก้อนมะเร็งออกเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้2วิธีนะครับว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเวลาเป็นบางทีมันเป็นหลายจุดในเต้านมเดียวกันหรืออาจจะเป็น2ข้างก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเอาเฉพาะก้อนมะเร็งออกแล้วเก็บเต้านมไว้มันอาจจะมีที่อื่นอีกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าจะเก็บเต้านมก้อนมะเร็งต้องเล็กๆสามารถจะคว้านออกได้หมดแล้วตามด้วยการฉายแสงที่เต้านมนะครับแล้วเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ไปเช็คดูว่ามีไม่มีถ้ามีก็เลาะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองพวกนี้เป็นการรักษาที่เฉพาะที่เต้านมนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าจะเก็บเต้านมต้องผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกและฉายแสงที่เต้านมแต่ถ้าหากว่าไม่เก็บเต้านมก็สามารถที่จะคว้านเต้านมออกหมดแต่สามารถทำเต้านมใหม่ได้นะครับเช่นใส่ถุงซิลิโคนหรือใส่กล้ามเนื้อตัวเองมาทำใหม่ได้ปัจจุบันเนี่ยแพทย์สามารถที่จะทำเต้านมให้เหมือนเดิมได้นะครับแม้ว่าจะตัดเต้านมไปแล้วก็ตามเพราะนั้นมีการเลือก2วิธีมันยังไม่มีวิธีป้องกันนะไม่เหมือนกับมะเร็งปากมดลูกขนาดนี้เราสามารถป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าไอ้ต้นเหตุมันเกิดจากแปปิโลไวรัสนะ 75% ก็ฉีดวัคซีนแล้วก็คนก็จะไม่มีการเป็นมะเร็งปากมดลูกจะลดลงแน่ๆเลยนะครับในคนไทยแต่ว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยยังไม่รู้สาเหตุเพราะนั้นมันไม่มีทางที่จะป้องกันได้มีทางเดียวเท่านั้นเองคือค้นพบในระยะเริ่มแรกหายขาดอีกอันหนึ่งก็คือปัจจุบันเนี้ยเรารักษาเนี้ยเลยขึ้นไปในการแทนที่จะเป็นการรักษากับเป็นการป้องกันเช่นถ้าหากว่ามีครอบครัวมีแม่เป็นมีพี่เป็นมีน้องเป็นตัวเองอยู่ตรงเนี้ยก็อาจจะมีการเจาะยีนนะครับยีนเทสโดยการที่เจาะยีนของเต้านมว่าตัวเองเนี้ยมียีนที่ผิดปกติหรือไม่ถ้าหากว่าพบว่าตัวเองเนี้ยมียีนที่ผิดปกติในชีวิตเนี้ยโอกาสเป็นมะเร็งได้สูงถึง 80% ก็ต้องตัดสินใจแล้วว่าจะคว้านเต้านมเนื้อเต้านมออกไหมและใส่ซิลิโคนแทนอันนี้ก็เป็นการผ่าตัดแบบป้องกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี้ย
มีคนเริ่มกลัวมากขึ้นโดยเฉพาะมะเร็งที่เป็นกรรมพันธุ์นะครับก็อาจจะคว้านเต้านมออกแต่ต้องมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าตัวเองมีครอบครัวเป็นหลายคนทางประวัตินะฮะหรือไม่ก็คือเจาะยีนแล้วพบว่ายีนของตัวเองมีผิดปกติอันนี้ก็ถ้าหากว่าจะต้องคว้านเต้านมออกทั้งสองข้างแล้วใส่เสริมด้วยซิลิโคนใหม่ๆอย่างนี้ก็มีเหตุผลที่ทำได้